ผู้ชมคะตลอดสปีที่ผ่านมาของรัฐบาลคอสชอถือว่าสนชรับหน้าที่หลักเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณากฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนี้ผ่านการเห็นชอบกฎหมายไปแล้วจํานวน298ฉบับด้วยกันค่ะขณะนี้สนชก็เตรียมที่จะถกกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 2ในวราระที่สองและวราระที่3ในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะโดยงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนั้นก็ถูกปรับลดมากที่สุดถึง8,000ล้าน ส่วนกระทรวงกลาโหมนั้นก็ถูกปรับลดแค่790ล้านบาทจากยอดงบประมาณ227,000ล้านบาทค่ะพลเอกชาติอุดมติถะสิริโฆษกคณะกรรมิการวิสามาันพิจารณาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562ตามวงเงิน3ล้านล้านบาทว่าเบื้องต้นได้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณจำนวน1 7 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง19กระทรวง โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดก็คือกระทรวงคมนาคมจำนวน8,000ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการจำนวน1,800ล้านบาทขณะที่กระทรวงกลาโหมมียอดปรับลดงบประมาณ790ล้านบาทค่ะพลเอกชาติอุดมย้ำว่า ยอดงบประมาณดังกล่าวนั้นยังสามารถพิจารณาในขั้นปลายติเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกครั้งโดยทางคณะกรรมการกำหนดว่าจะส่งร่างพรบง,งบประมาณปี2562เข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอวรระสและวาระสในวันที่30สิงหาคมนี้ขณะที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอสรุปข้อมูลการทำงาน4ปีของสอนอชอในการพิจารณาผ่านการเห็นชอบกฎหมายจำนวน298ฉบับ โดยกฎหมายจํานวนหนึ่งก็ถูกมองนะคะว่ามีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อช่วยให้คสชนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาอํานาจทางการเมืองค่ะทั้งการออกกฎหมายเพื่อให้คสชใช้เป็นเครื่องมือปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านหรือแม้แต่การยื้อการเลือกตั้งเพื่อต่ออยู่ให้กับรัฐบาลคสชรวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้คสชนั้นสามารถสืบทอดอํานาจต่อไปได้หลังการเลือกตั้งค่ะ